ก่อนที่จะมานั่งกินแบบนี้เกิดเรื่องอีกแล้วจ้าคือวันนี้วันเกิดของมาม่ามีบิวทุกคนพร้อมออกเดินทางจะไปกินอาหารกันโทรศัพท์ที่ได้รับคือสะดวกไหมเหรอคะเป็นว่าเราจ่ายวันนี้ไปแต่ว่าเราไม่ได้พักไงเรายังอยู่กรุงเทพอยู่เลยคือเราจองที่พักไปแล้วจำวันผิดเพื่อนทุกคนคิดตรงกันว่าพร้อมเดินทางพรุ่งนี้เออแล้วเขาอะโทรมาบอกว่า 8-90 แล้ววันนี้มาหรือยังเราก็แบบอะไรวันนี้วะไม่รู้เรื่องเลยแล้ววันที่10อะมีคนพักเราด้วยเออทำไงอะไปวันนี้ทันไหมทันไม่ทันก็ต้องขึ้นไปจัดกระเป๋าแล้วจ้าไม่ได้คิดอะไรไว้เลยว่าจะเตรียมอะไรไปบ้างเห็นอะไรก็หยิบใส่หยิบใส่พ่อขอพูดอีกนิดนึง2ตู้เสื้อผ้าที่เห็นเนี่ยจะไม่มีตรงนี้แล้วนะพ่อแม็กมีบิวเตรียมทำตู้เสื้อผ้าใหม่อยากโชว์มากขึ้นรูปให้ดูเลยเลือกได้ตามต้องการเลยจะชั้นใหญ่ชั้นเล็กบานเล็กบานใหญ่เลือกได้แม้กระทั่งด้ามจับเปิดประตูเดี๋ยวเริ่มติดตั้งแล้วจะมาถ่ายให้ดูตอนนี้ไม่ทันแล้วครับต้องรีบสุดๆฉลามเสร็จยังลูกลงมาได้แล้วช่วงเวลานี้ไม่มีใครคุยกับใครทุกคนนอนชิลสบายมีพ่อรีบเร่งอยู่คนเดียวถึงแล้ววิลล่าดิโอมอลเล่ขับจากกรุงเทพไปแค่2ชั่วโมงเราไปทั้งหมด15คนเรียกได้ว่าที่พักที่นอนเหลือๆที่พักสวยมากทุกห้องคือดีหมดมีสระน้ำอุ่นด้วยนะจ๊ะฉลามชอบไหมครับเรียกได้ว่าเดินเพลินเดินไม่หยุดเห็นอะไรก็อยากเล่นไปหมดฟิลแบบนี้บรรยากาศแบบนี้จะหาที่ไหนได้มืดแล้วมีคนหิวแล้วจ้าดูมีคนชอบจัดแจงอยากกินเลยนั่นน่ะทำเป็นหยิบนู่นหยิบนี่มีบิวบอกอาหารที่กินไม่ค่อยถนัดเลยค่ะจะกินได้ไหมเนี่ยชิ้นนี้อะไรอ่ะคะขอชิมหน่อยค่ะโอ้ยคำนี้อร่อยมากเลยช่วยหยิบชิ้นนู้นให้หน่อยได้ไหมคะโอ้ยมันกินอย่างนี้หรอเรียกได้ว่ากินไม่พักกินไม่คุยกับใครเลยเธอคุยกับเพื่อนบ้างมาเที่ยวกับเพื่อนนะไม่ได้มาคนเดียวเพื่อนจะร้องเพลงก็ร้องไปฉันมีหน้าที่มากินค่ะเรียกได้ว่ามาเก็บกวาดเลยทีเดียวเพื่อนจะสนุกไปมากแค่ไหนฉันก็ยืนยันที่จะกินค่ะ